เป็นการเขียนถ้อยคำตามระเบียบข้อบังคับข้อบังคับในที่นี้คือฉันทลักษณ์ข้อบังคับของร้อยกรองคืออะไรเธอตอบมาคำเดียวเลยฉันทลักษณ์อย่าไปตอบว่าสัมผัสสัมผัสสลาสัมผัสอักษรอันนั้นเขาเรียกว่าถูกเหมือนกันแต่ว่าไม่ตรงข้อบังคับของร้อยกรองคืออะไรฉันทลักษณ์คำร้อยกรองเป็นส่วนประกอบของกวีนิพนธ์เท่านั้นไม่ใช่แก่นสารของกวีนิพนธ์แก่นสารของกวีนิพนธ์จริงๆคือเนื้อหาสาระที่เป็นแนวคิดที่ปรากฏอยู่ในนั้นไอ้บทร้อยกรองทั่วไปมันเป็นแค่รูปแบบเป็นแค่รูปแบบแต่ถ้าบอกว่าคำร้อยกรองเนี่ยมันเป็นงานเขียนที่ต้องเขียนตามระเบียบข้อบังคับถ้าเธอถูกถามว่าอะไรเราคือระเบียบข้อบังคับของคำร้อยกรองตอบโดยไม่ต้องคิดให้มันเสียเวลาตอบป้าบเดียวคือฉันทลักและตอบพร้อมกันสิฉันทลักมันเป็นดนตรีเพลงไทยทั่วไปเธอสังเกตนะไม่ว่าเพลงลูกทุ่งลูกกรุงมีลักษณะเป็นบทร้อยกรองมีคำสัมผัสเนี่ยยกเว้นเพลงรุ่นใหม่ๆมาเนี่ยก็อีกแบบนึงก็ไม่ว่าเขาละมันเอาจังหวะท่วงทํานองมันร้องเพลงอะไรของมันมันยืดปากยืดคอตวัดลิ้นร้องก็ไม่ได้ว่าอันนั้นเป็นของใหม่เป็นแนวใหม่เข้ามาถ้าของเก่าๆที่เขาฟังภาษาต้องเป็นภาษาร้อยกรองสละสรวยมีโอ้บอกไม่ถูกครับถ้าบอกว่าร้อยกรองเนี่ยร้อยกรองเนี่ยมันเป็นดนตรีกวีหรือผู้แต่งจะเลือกคำเสียงสูงเสียงต่ำให้เหมาะกับลีลาของบทความหมายของเสียงของคำที่นำมาเรียงกันต้องมีความหมายจับอารมณ์จับความคิดของผู้ได้ยินและอ่านต้องมีสัมผัสมีหนักมีเบาลักษณะนี้เมื่อรวมกันเกิดเป็นฉันทลักษณ์หรือแบบกาบกรอนซึ่งผู้ใดคิดแบบใหม่ๆเพิ่มขึ้นอย่างไรก็ย่อมทำได้ก็ไม่ได้ว่าเอาเถอะเพื่อความก้าวหน้าในทางภาษาก็อยากเห็นครูบาอาจารย์รุ่นใหม่สไลด์ต่อไปรูปแบบหรือองค์ประกอบของร้อยกรองมีลักษณะบังคับประกอบกันเข้าเป็นร้อยกรอง9ลักษณะอันนี้เอาความรู้แบบเป็นองค์รวมมาให้ดูก่อนเอาองค์รวมมาให้ดูก่อนตรงนี้ขึ้นให้ดู4อย่างก่อนลักษณะบังคับร้อยกรองอันนี้เขียนไปอันนี้เธอจำก่อนเธอจำ9อย่างก่อนสไลด์แรกให้4อย่างลักษณะคณะลักษณะสัมผัสลักษณะคลุละหุลักษณะเอกโทแต่ละลักษณะค่อยไปตีแยกย่อยออกมี9นะครับสไลด์แรกมันไม่ครบเดี๋ยวสไลด์ที่2ให้ดูถึง9อันนี้จดไปครับทั่วประเทศต้องจดลักษณะคณะนี่คือยังไงลักษณะสัมผัสนี่คือยังไงคลุละหุนี่คือยังไงเอกโทนี่คือยังไงสิ่งเหล่านี้ถ้าเธอไม่แตกฉานในเรื่องไตรยางค์เธอไม่สามารถมาเข้าใจคำว่าคลุละหุเอกโทวรรณยุกวรรณยกอะไรเธอไม่เข้าใจเธอจะเข้าใจเธอต้องกลับไปศึกษาเรื่องไตรยางค์ให้ครบถ้วนไตรยางจะบอกเธอชัดเจนที่สุดแต่ว่าต้องไปศึกษาไตรยางให้ครบกระบวนของมันไม่ใช่ไตรยางหมายถึงอักษรสามหมู่อย่างเดียวนะฮะให้ศึกษาให้ครบถ้วนกระบวนการของมันเอาข้อ5ครับต่อไปลักษณะคำเป็นคำตายลักษณะของวรรณยุกต์ลักษณะพยางค์ลักษณะคำนำและลักษณะคำสร้อยคำสร้อย